มาดูเรื่องของคุณสมรักคำสิงกันบ้างเมื่อคืนนี้เนี่ยไปมอบตัวกับตำรวจแล้วนะคะถูกแจ้งไป4ข้อหาทีนี้ทางด้านของคนสนิทนะคะของคุณสมรักเนี่ยก็คือนายแป๊กโก้ก็ถูกแจ้งข้อหา2ข้อหาค่ะนี่นะคะคือภาพตอนที่คุณสมรักคำสิงเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นหลังถูกแจ้งข้อหาทั้งหมด4ข้อหาด้วยกันก็คือร่วมกันพรากผู้เยาว์เด็กอายุเกิน15ปีแต่ไม่ถึง18ปีร่วมกันพาบุคคลอายุเกิน15ปีแต่ไม่เกิน18ปีไปเพื่ออนาจารกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุเกิน15ปีโดยใช้กำลังประทุษร้ายและข้อ4พยายามข่มขืนผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายนะคะหลังจากเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วคุณสมรักก็ลงมาให้สัมภาษณ์ยกมือไหว้กราบขอโทษพี่น้องชาวไทยและชาวจังหวัดขอนแก่นที่ทำเรื่องเดือดร้อนยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดยืนยันว่าไม่ทราบจริงๆว่าผู้เสียหายอายุ17ปีขอโทษครอบครัวตัวเองและครอบครัวผู้เสียหายด้วยจากนี้จะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุดพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่วนเรื่องที่ถูกแจ้ง4ข้อหาคุณสมรักบอกว่าขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและจะขอต่อสู้ให้ถึงที่สุดย้ำว่าไม่ได้กังวลหรือว่าเครียดนะคะกับข้อกล่าวหาที่โดนล่าสุดวันนี้ค่ะพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นออกหมายเรียกนายพิเชษหรือว่าแป๊กโก้ส.คิงสตาร์อายุ47ปีเป็นคนสนิทของคุณสมรักที่ขี่มอเตอร์ไซค์พาคุณสมรักกับน้องอายุ17ปีไปส่งที่โรงแรมถูกแจ้ง2ข้อหานะคะก็คือร่วมกันพรากผู้เยาว์เด็กอายุเกิน15แต่ไม่ถึง18ปีและร่วมกันพาบุคคลอายุเกิน15ปีแต่ไม่ถึง18ปีไปเพื่อการอนาจารค่ะทีนี้เจ้าตัวก็ยอมรับว่าเพิ่งทราบว่าถูกออกหมายจับแล้วก็ถ้าหากได้รับหมายเรียกก็จะเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาตามกระบวนการยุติธรรมแน่นอนแต่อาจจะไม่ใช่วันนี้เพราะว่าติดภารกิจอยู่ที่อุดรธานีนะคะรายละเอียดขอยังไม่ให้ข้อมูลเพราะเกรงจะกระทบต่อรูปคดีค่ะแต่พอเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ทำได้เพียงแก้ไขให้ทุกอย่างดีขึ้นและมั่นใจความบริสุทธิ์ก็พร้อมจะสู้คดีอย่างเต็มที่นะคะล่าสุดตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นออกหมายเรียกนายแป๊กโก้ให้มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วด้วยค่ะแต่ถ้าสมมติเรารับหมายเรียกเราจะมาไหมพี่ถ้าเรารับหมายแล้วหมายมาเราก็ต้องไปตามหน้าที่สิครับเราก็ต้องไปนะพี่เนาะแต่เบื้องต้นเราก็ยืนยันว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องถูกต้องไหมครับใช่ครับกังวลไหมพี่ตอนนี้เราถูกแจ้งข้อหาแล้วไม่ครับไม่กังวลเนาะก็แต่มันก็ยังไงล่ะมันก็เกิดไปแล้วไหมทำยังไงเกิดไปแล้วใช่ครับก็ต้องไปให้ไปตามกระบวนการไปนะครับผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกนะพี่เนาะใช่ครับอันนี้คือคดีปัจจุบันนะคะแต่พอตรวจสอบประวัติของนายแป๊กโก้ค่ะเป็นยังไงครับเคยต้องคดีมาก่อนถูกตำรวจสภ.บ้านเป็ดที่ขอนแก่นนี่แหละดำเนินคดีข้อหาเป็นธุระจัดหาเด็กเพื่อค้าประเวณีมาแล้วอันนั้นอีกคดีนะแล้วใช่ใช่ตอนนั้นน่ะคือตำรวจสภ.บ้านเป็ดเนี่ยก็ส่งคดีฟ้องศาลขอนแก่นไปแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทีนี้มันก็เลยไม่เกี่ยวกับคดีนี้หรอกแต่ด้วยพฤติการก็อดไม่ได้ที่คนก็อาจจะมาเชื่อมโยงว่าเอ้ยยังมีความผิดครั้งเก่าอยู่อ่ะมันปีนี้ด้วยไงปี66อ่ะอันนั้นเพิ่งกลางกรกฎาคมเองใช่กรกฎาคมปี66นะแล้วก็ถูกมาเชื่อมโยงกับคดีของคุณสมรักแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อคืนประมาณสัก 3-4 ทุ่มถ้าใครดูไลฟ์สดของเพื่อนๆของน้องอายุ17ปีเพื่อนๆนี่เขาขอบอกขอใช้เวทีในการไลฟ์สดชี้แจงว่าหนูทั้งหมดไม่ได้ทิ้งเพื่อนทัวลงไงบอกทิ้งเพื่อนอายุ17ปีเขาบอกเลยจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้สนิทกันนะเป็นเพื่อนของเพื่อนแล้วก็เลยชวนกันมาเที่ยวร้านเหล้าแห่งนี้ก็ไปนั่งอยู่โต๊ะเดียวกันทั้งหมดเนี่ยบอกเลยครับเพื่อน3คนอยู่โต๊ะเดียวกันแต่สาว17คนนี้ไม่ได้อยู่โต๊ะไปอยู่โต๊ะคุณสมรักนะครับพวกเธอก็ไปชวนกลับโต๊ะไหมไม่กลับอ่ะไม่เป็นไรไม่กลับไม่เป็นไรก็อยู่โต๊ะคุณสมรักไปหลังจากนั้นร้านปิดคุณผู้ชมเพื่อนๆก็ไปชวนกลับบ้านแต่สาว17บอกว่าไม่ยังไม่กลับค่ะก็เพื่อนบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวอาสาจะไปส่งให้ก็ยังไม่กลับเจ้าตัวก็ไม่ยอมกลับดำซ้ำยังชักสีหน้าใส่ด้วยนะก่อนจะเดินไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์กับคุณสมรักซึ่งทุกคนบอกฉันงงมากฉันงงมากทำไมทัวร์ถึงมาด่าฉันถึงมาลงฉันว่าฉันทิ้งเพื่อนซึ่งมันไม่ใช่ไปถามว่าจะไปจริงๆหรอสิกับจะไปน้ำอิลิตี้สิไปน้ำอิลิตี้สิกับน้ำเขาอิลิตี้แล้วก็ย่างไปรถไอ้สมรักที่เขากำลังสิเอามันไปนั่นแหละจ้ะคือมันก็สิไปน้ำเขาแล้วจะสิบอกได้ไหมจ้ะ
ราะว่าคันมันบ่ไปแบบมู่อ่ะสิสิอาสาไปส่งอยู่หอแต่นามสมมุติก็คือนานาจาน่ะเฮ็ดหน้าอยากสิเขาอ่ะบ่อยากกลับห้องน้ำมู่เพราะว่าพวกหนูกับบ่ได้สนิทกันน้ำเขาคักบ่กล้าเว้าหยังคักเพราะว่าเพิ่งรู้จักกันมื้อแรกนะจ๊ะไม่แต่ว่าเพื่อนๆก็ว่าไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยบิ๊กโจ๊กหรือว่าตำรวจรวมถึงทนายหลายๆคนก็บอกแล้วว่าความผิดอ่ะคุณสมรักให้สัมภาษณ์คือความผิดสำเร็จแล้วความผิดสำเร็จแล้วนะก็แนะนำตำรวจก็แนะนำบอกไปว่าคุณสมรักก็รับสารภาพหนักจะได้เป็นเบาแล้วก็มีดราม่าเกิดอีกนะคะคำขวัญของจังหวัดขอนแก่นนะคะก็คือว่าประโยคสุดท้ายสุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิกนะคือมันจะมีคำขวัญอย่างอื่นมาก่อนแล้วปิดด้วยประโยคนี้ทีนี้คือประโยคนี้มันไปโยงกับคุณสมรักคำสิงไงคะก็เลยเกิดคำถามว่าเอาแล้วยังไงดีเนี่ยต่อไปยังไงอะคะสำหรับคำขวัญจังหวัดขอนแก่นทางด้านของท่านรองผู้ว่านะคะบอกว่าเดี๋ยวต้องแยกประเด็นกันก่อนนะแข่งขันมวยโอลิมปิกอันนั้นเรื่องประเทศชาติแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่กำลังเป็นเรื่องของการกระทำผิดส่วนตัวนะคะแล้วตอนนี้คุณสมรักก็ยังเป็นผู้ถูกกล่าวหาคดียังไม่สิ้นสุดทุกอย่างเดี๋ยวต้องรอบคอบนะตอนนี้ยังไม่มีการประชุมเรื่องคำขวัญจังหวัดแต่อย่างใดค่ะ